หัวใจของการแก้ปัญหาด้วยเดินในแบบข g งแกมมิงก็คือการหาเรกเลนซ์นะครับเราจะทบทวนตัวอย่างที่เราใช้ในห้องนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับตัวอย่างแรกที่เราดูในห้องก็คือการขึ้นบันไดนะครับเราก็มีมีบันไดยอยู่หลายๆขั้นนะครับแล้วเราก็บอกว่าในการขึ้นบันไดเนี่ยเราขึ้นได้ทีละหนึ่งขั้นก็ได้หรือสองขั้นก็ได้นะครับแล้วก็เราถามว่าสามารถ ขึ้นบันไดทั้งหมดเนี่ยในหลายๆขั้นเนี่ยได้ได้กี่วิธีนะครับเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับก็คือสมมติว่าเรามีบันไดทั้งหมดสองขั้นนะครับรูปแบบหนึ่งที่ทําได้ก็คือขึ้นทีละหนึ่งขั้นนะครับเราก็จะขึ้นแบบนี้นะครับหนึ่งขึ้นมาขั้นนี้แล้วขึ้นมาขั้นนี้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือขึ้นสองขั้นไปเลยนี่นะครับนั้นอันนี้คือทําได้2แบบนะครับถ้าเรามีบันไดสามขั้นนะครับ ก็ทําได้กี่แบบครับก็เราก็ขึ้นทีละ1ขั้นอันนี้1แบบขึ้นทีละ2ขั้นเราก็ขึ้นทีละ1ขั้นอันนี้อีกแบบหนึงและแบบสุดท้ายก็คือขึ้นเอ่อหขั้นแล้วก็ขึ้น2ขั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ทําได้3แบบนะครับโอเคนะฮะทีนี้อย่างที่เราพูดในห้องนะครับเราก็คือเราเวลาคิดในหนึ่งเกมมิ่งเนี่ยเอ่อผมผมเองเนี่ยจะมีวิธีคิดเ สองอาสามแบบนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับแบบแรกก็คือแบบแรกก็คือเลิกคิดจากจากจุดเริ่มต้นนะครับนะครับคิดจากจุดเริ่มต้นนะครับนั้นถ้าถ้าในกรณีของในกรณีของเอ่อบันไดนะครับที่จุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ก็คือเราดูที่จุดนี้นะครับก่อนเราเริ่มเนี่ยสังเกตว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับเราก็มีทางเลือกก็คือเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับเราก็มีทางเลือกคือเอ่อเราขึ้นหนึ่งขั้นนะครับหรือไม่เราก็ขึ้นสองขั้นนะครับจากทางเลือกนี้นะครับพิจารณาทางเลือกนะครับ จากจากการที่เราพิจารณาทางเลือกแล้วเนี่ยเราพบว่าเรามีสองทางเลือกนะครับที้ทำทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งไปแล้วเนี่ยต่อไปเราจะทำยงังไงต่อนะครับเราจะทำาไงต่อนะครับเช่นถ้าเราเราบอกว่าเราต้องการจะขึ้นบันไดทั้งหมดเอ่อเช่นตัวอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขั้นนะครับถ้าเราเลือกขึ้นหนึ่งขั้นไปแล้วนะครับขึ้นหนึ่งขั้นไปแล้วเนี่ย ผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรนะครับแล้วก็เลือกขึ้นสองขั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรนะครับในที่นี้เราต้องการจะหาจํานวนวิธีที่เราขึ้นขึ้นบันไดหกขั้นได้ใช่ไหมครับถ้าเราขึ้นหนึ่งขั้นไปแล้วนะครับคําถามก็คือว่า,อาขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราเราเราทำได้ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าถ้าเราขึ้นหนึ่งขั้นไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเราต้องขึ้นยังไงไม่รู้แหละให้ให้ให้เราไปจนถึง ครบหขั้นนะครับะนั้นในกรณีนี้ต้องขึ้นอีกขึ้นอีก5ขั้นนะครับใน,ในทำนองกับกันนะครับถ้าเราขึ้นไปสองขั้นนะครับเราก็ต้องหาวิธีสักทางนะครับขึ้นไปให้ครบ6ขั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้กรณีนี้เราต้องขึ้นอีกอีก4ขั้นนะครับ อีกสี่ขั้นทีนี้สังเกตว่าขี้อยของเราก็คือว่านะครับการขึ้นบันไดห้าขั้นนะครับการขึ้นบันไดสี่ขั้นเนี่ยมันกลับไปเป็นย้อนกลับไปเป็นว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มันปัญหาเดียวก,กันกับที่ปัญหาที่เราเริ่มต้นจะถักจะคิดนะครับเราก็ต้องการจะขึ้นบันไดหกขั้นนะครับนะครับ ได้กี่วิธีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขึ้นหนึ่งขั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาต่อครับว่าเอ้ยจำนวนวิธีที่เราทำได้ในการขึ้นถัดๆไปก็คือขึ้นอีกห้าขั้นเนี่ยนะครับทำได้อีกกี่วิธีนะครับแล้วขึ้นอีกสี่ขั้นเนี่ยทำได้อีกกี่วิธีนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเราแก้ปัญหาเดียวกันนะครับแต่ว่าขนาดแตกต่างกันไปนะครับก็คือเป็นปัญหา นับจำนวนวิธีการขึ้นบันไดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมก็จะจะนิยามต่อ,ตอไปครับผมก็จะให้ AN นะครับเท่ากับจํานวนวิธีที่ขึ้นบันได n ขั้นนะครับ โดยใช้เโดยใช้รูปแบบนี้นะครับก็ขึ้นหนึ่งขั้นหรือเก้าเก้าทีละหนึ่งขั้นหรือเก้าทีละสองขั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจากรูปแบบที่เราไล่มานะครับเราก็จะพบว่าการขึ้นบันไดหกขั้นนะครับถามว่าทําได้กี่วิธีก็คือถ้าขั้นแรกเราขึ้นหนึ่งขั้นขั้นที่เหลือเราก็จะขึ้นอีกต้องหาวิธีขึ้นให้ได้อีกถามว่าอีกห้าขั้นขึ้นได้กี่วิธีนะครับในอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเราขึ้นสองขั้นไปแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่า ที่เหลือสี่ขั้นเราขึ้นนี้ได้กี่วิธีนะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าเราจะได้เลขเรนหน้าตาแบบนี้ครับ an a a หกนะครับเท่ากับ a ถ้าเราขึ้นหนึ่งขั้นนะครับก็เท่ากับ a ห้าวิธีนะครับบวกด้วย a สี่นะครับซึ่งสังเกตว่าการวิเคราะห์เราเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เฉพาะเออหก หกขั้นเท่านั้นนะครับสามารถใช้ได้สำหรับกร,รณีใดๆด้วยเพราะนั้นตัวนี้เราก็ได้มาเป็นว่าเราได้ an เท <an> ่ากับ an ล <an> <an> บหนึ่งบวก an ลบสองนะเป็นเลคเชนน์ของเรานี้เลคเชนแบบนี้ต้องต้องมอี boundary condition นะครับคือจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้เราก็ไล่ไปนะครับ a หนึ่งทำได้กี่วิธีนะครับ a หนึ่ง ทำได้1วิธีนะครับ a 2ทํทำได้2อวิธีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวเลขคะแนที่เราต้องการนะครับอันนี้เราคือเราคิดจากจุดเริ่มต้นนะครับถ้าดูอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราพยายามจะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะคิดจากาาจุดจุดปลายทางก็ได้นะครับเราก็ดูว่าที่จุดปลายทางนี้นนะครับเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงบ้างนะครับ เราก็พบว่าเราก็ทําให้สองแบบก็คือมาจากคั้นที่ห้ากับคันที่4นะครับด้วยมุมแบบนี้นะครับถ้าเราคิดจากจุดปลายทางนะครับคิดจากจุดปลายทางนะครับเราก็จะได้ไล่ไปไล่มาเนี่ยสุดท้ายก็จะได้เลขคลินหน้าตาเหมือนกันนะครับก็คือเราจะได้ว่า a 6เนี่ยเท่ากับ ก็เดินมายัางไงก็ได้ให้ได้ให้ได,ใได้ให้มาถึง4ขั้นใช่ไหมครับก็เดินได้ a อแบบเราก็ก้าสขั้นหรือไม่ก็เดินยังไงก็ได้ให้มาถึง a อ้นะครับเราก็ก้าห1ขั้นนะครับก็ได้เลขเรนนี้มาครับแล้วเราก็สุดท้ายก็ได้ a อเท่ากับ a อ็ลบหบวกเอลบสอยู่ดีนะครับโอเคทีนี้อีกอีกอีกเคสหนึ่งก็คือเราที่เราพูดไว้ก็คือเราสามารถคิดจากกลางทางนะครับ ถ้าเราคิดจากกลางทางเนี่ยจากตัวอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะาแนะนําโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับแล้วแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปแสดงวิธีคิดในในคลิปถัดไปแต่ว่าให้ลองคิดกันเองก่อนก็ได้นะครับก็คือก็เป็นโจทย์การขึ้นขึ้นบันไดเหมือนกันนะครับเราขึ้นบันไดขึ้นบันได n ขั้นทบทำได้สามแบบนะครับเดี๋ยวเลือก ขึ้นได้สามสามแบบนะครับที่เก้าหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นนะครับแต่ห้ามเก้าซ้ำกันนะครับขนาดซ้ำกันยกตัวอย่างเช่น นะครับถ้าเราขึ้นอย่างนี้ครับเก้าแรกใช้หนึ่งหนึ่งเก้านะครับเก้าวถัดไปเนี่ยห้ามห้ามห้ามไปหนึ่งเก้าเหมือนเดิมครับก็อาจจะเป็นแบบไปสามเก้าก็ได้นะครับหรือสองเก้าก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นตน้นคืออันนี้ใช้ได้นะครับถ้าถ้าเก้าวแบบนี้ครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าถ้าแบบนี้ได้ยังได้อยู่นะครับเนี่ยสีแดงครับ เก้าหนึ่งขัน้นเก้าสองขั้นแล้วเก้าหนึ่งขั้นอย่างนี้ได้ครับเห็น okay, ไหมฮะก็คือถ้าเราก้าวเท้าเก้าหนึ่งสามอย่างนี้ได้หนึ่ง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 อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเก้าเหมือนการติดกันนะครับเห็น okay, นะไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้นะครับฝากไปคิดนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกันใน,ในคลิปถัดไปครับขอบคุณมากครับ